วัสดีครับมี FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์ถามมาว่ากะทิเป็นของไทยหรือของเขมรครับอยากรู้เพราะขนมส่วนใหญ่ของไทยจะใช้กะทิเป็นส่วนประกอบผมก็จะมาตอบในคลิปนี้คำว่ากะทิเป็นคำขอมแต่เดิมเขียนว่ากะทิต่อมาออกเสียงเป็นกะทิหมายถึงน้ำที่คั้นออกจากเนื้อมะพร้าวแก่ที่ขูดเป็นฝอยน้ำที่คั้นออกมานั้นถ้าไม่ได้ใส่น้ำเลยหรือใส่น้ำแต่เพียงนิดหน่อยจะเรียกว่าหัวกะทิเป็นกะทิที่มีความข้นและความมันมากการคั้นกะทิออกจากเนื้อมะพร้าวครั้งต่อไปน้ำกะทิจะจางลงครั้งสุดท้ายน้ำจะจางมากเรียกว่าหางกะทิหัวกะทิเป็นกะทิที่มีความข้นและความมันมากจึงมักนำมาเปรียบกับคนที่มีความสามารถเป็นพิเศษเช่นนักเรียนชั้นหัวกะทิและเรียกในความหมายอื่นเรียกคนที่มีพุงหน่อยว่าพุงกะทิคนมอในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเรียกทับศัพท์ตามคนไทยว่าได้จะกะทิหมายถึงน้ำกะทิส่วนในเมืองมอญเรียกไม่เหมือนกันบางหมู่บ้านเรียกได้จะตอซอดเปรียได้จะตอคือน้ำนมซอดเปรียมะพร้าวผมเขียนภาษามอญได้จะตอซอดเปรียมาให้ดูด้วยบางแห่งเรียกกะทิเพราเกียรติซอดเปรียกะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารมีลักษณะเป็นน้ำสีขาวข้นคล้ายนมสีและรสชาติที่เข้มข้นของกะทิมาจากน้ำมันมะพร้าวและน้ำตาลมะพร้าวที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวโดยมีรสชาติมันและหวานก่อนที่จะมีกะทิสำเร็จรูปขายเหมือนทุกวันนี้การทำน้ำกะทิต้องทำเองทั้งหมดบ้านแอดมินมีต้นมะพร้าวเยอะปีนขึ้นไปเก็บเองใช้วิธีปอกแบบโบราณผ่ามะพร้าวออกเป็นครึ่งซี่เทน้ำมะพร้าวออกบางลูกมีจามะพร้าวก็ถือโอกาสกินไปด้วยนำมะพร้าวที่แก่มาขูดกับกระต่ายขูดมะพร้าวนำเนื้อมะพร้าวที่ขูดแล้วมาใส่น้ำอุ่นเล็กน้อยให้พอชุ่มเคล้าให้ทั่วคั้นแล้วกรองผ่านกระชอนและผ้าขาวบางน้ำกะทิที่ได้ในครั้งแรกนี้เรียกว่าหัวกะทิน้ำกะทิที่ได้จากการคั้นครั้งที่สองหรือสามเรียกว่าหางกะทิหัวกะทิจะเข้มข้นกว่าหางและเป็นส่วนผสมหลักในการทำอาหารน้ำกะทิใช้ประกอบทั้งอาหารคาวและของหวานกะทิเป็นเครื่องปรุงอาหารของครัวไทยทำได้หลากหลายเมนูตั้งแต่แกงกะทิน้ำยำที่มีส่วนผสมของกะทิผักต้มราดกะทิมีผัดกะทิขนมจีนน้ำพริกหลนและขนมไทยสารพัดประเภทอาหารภาคเหนือและอีสานอาจไม่ใช้กะทิมากนักแต่ครัวภาคกลางและภาคใต้นั้นขาดกะทิไม่ได้เลยปัจจุบันมีน้ำกะทิสดขายหลายยี่ห้อทำให้การปรุงอาหารด้วยน้ำกะทิสะดวกขึ้นมากสามารถส่งไปจำหน่ายได้ทั่วโลกแต่น้ำกะทิกล่องก็ไม่สดเหมือนที่คั้นเองจะอร่อยกว่าและไม่มีกลิ่นหืนในตลาดบางแห่งก็ยังมีบริการขูดมะพร้าวสดแล้วนำไปคั้นเองที่บ้านหรือจะซื้อแบบที่คั้นเสร็จแล้วก็ได้ราคาขายเป็นกิโลกรัมถ้าซื้อมะพร้าวแก่ขูดมาคั้นเองจะได้กะทิ3แบบเริ่มจากใส่มะพร้าวขูดในผ้าขาวบางหรือบิดคั้นในกระชอนจะได้หัวกะทิข้นมะพร้าวขูด1กิโลกรัมได้หัวกะทิข้นประมาณ300ถึง400กรัมใส่น้ำอุ่นแล้วคั้นอีกครั้งจะได้หางกะทิกลางและเติมน้ำแล้วคั้นอีกครั้งจะได้หางกะทิใสแล้วแต่กรรมวิธีบางคนอาจใช้น้ำอุ่นคั้นตั้งแต่หัวกะทิเลยก็ไม่ผิดกติกาส่วนใหญ่จะคั้นได้ราว3ครั้งมะพร้าวจึงหมดมันกะทิสดบูดง่ายทางที่ดีที่สุดคือซื้อมาแล้วใช้เลยหรือแช่ตู้เย็นไว้ก่อนถ้าจะเก็บไว้แกงตอนเย็นทั้งนี้การต้มกะทิให้สุกก่อนช่วยยืดอายุได้แต่รสหวานจะหายไปบ้างแต่ยังอร่อยกว่าใช้กะทิกล่องแน่นอนศิลปะการปรุงอาหารด้วยกะทิต้องทดลองและศึกษากันเองว่าจะใส่อะไรก่อนหลังบ้านเรามีมะพร้าวอุดมสมบูรณ์และน่าจะเป็นหนึ่งในมะพร้าวรสอร่อยที่สุดในโลกกะทิสดจึงถือเป็นเครื่องปรุงรสวิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยผมนำภาพอาหารทั้งอาหารคาวและของหวานที่ผสมน้ำกะทิมาให้ดูมีมากมายหลายชนิดเกินกว่าจะกล่าวได้หมดชาวต่างประเทศมาลองกินอาหารไทยถึงชมว่าอร่อยมากมะพร้าวกะทิเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเพราะทั้งในเนื้อและน้ำมะพร้าวมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีกรดอะมิโนธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัส
ธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กและยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยหากรับประทานอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคต่างๆและยังสามารถช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักโดยมีประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดอันตรายหรือ LDL เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและหัวใจให้ดีขึ้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แลดูอ่อนกว่าวัยมะพร้าวกะทิพบได้ทั่วไปในแหล่งปลูกมะพร้าวในเขตร้อนเป็นมะพร้าวที่นิยมนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารหวานหลายชนิดเช่นขนมรวมมิตรทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิเชื่อมมะพร้าวกะทิลอยแก้วเป็นต้นหรือรับประทานสดก็ได้มะพร้าวกะทิมีราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดาหลายเท่าปกติราคาขายมะพร้าวกะทิผลละ50-150บาทในขณะที่มะพร้าวธรรมดามีราคาเพียงผลละ5-20บาทมะพร้าวกะทิคือมะพร้าวที่ผลมีเนื้อหนากว่าปกติมีลักษณะนิ่มอ่อนนุ่มฟูปานกลางและฟูเต็มกะลาน้ำมะพร้าวภายในมีลักษณะข้นเล็กน้อยข้นปานกลางและข้นเหนียวเนื้อมะพร้าวนิ่มและฟูหนาประมาณ 2-3 ซมผิวหน้าขรุขระคล้ายผิวมะกรูดอ่อนนุ่มชุ่มน้ำหรือเหลวเป็นครีมมีรสชาติหวานมันวิธีกินมะพร้าวกะทินั้นเพียงแค่ใช้ช้อนตักกินหรือหั่นเป็นชิ้นกินกับน้ำกะทิไปตลาดถ้าเจอก็จะซื้อมารับประทานเพราะอร่อยมากที่บ้านพ่อมีอาชีพเย็บผ้าต้องใช้น้ำมันหยอดจักรสมัยนั้นต้องทำเองคือเอาน้ำกะทิมาเคี่ยวจนได้น้ำใสบรรจุในกระปุกโลหะไว้หยอดจักรหน้าหนาวใช้ทามือและเท้ากันผิวแตกได้ด้วยวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่ากะทินำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ